ธีรพัฒน์เยี่ยสูงเนินครับปราบนักชกหมู่เกาะคุกผ่านรอบ3กำปั้นคัดเลือกโอลิมปิกที่กรุงปารีสครับการแข่งขันมวยสากลคัดเลือกโอลิมปิกเล็ก2โรดทูปารีสที่อินดอร์สเตเดียมหัวหมากเมื่อวันอาทิตย์ที่26ที่ผ่านมาครับซึ่งเป็นวันที่3ของการแข่งขันครับโดยสนามนี้มี51โควต้าให้นักมวยทั่วโลกได้ช่วงชิงกันครับในวันนี้มีนักชกไทยขึ้นชกเพียงรายเดียวในรุ่น71กิโลกรัมชายรอบ2ครับนั่นก็คือพีรพัฒน์เยี่ยสูงเนินครับพบกับอันเลสทาวีลิมาทีกับจับหมู่เกาะคุกนะครับโดยเกมนี้ครับยกแรกพีรพัฒน์มีหมัดซ้ายนำตามด้วยขวาชกด้วยความระมัดระวังเนื่องจากคู่ชกนั้นสูงยาวครับทั้งคู่ก็ชิงจังหวะออกหมัดกันแล้วครับส่วนยก2ครับฮันเลสต้องบุกมากขึ้นกว่าเดิมครับขณะที่พีรพัฒน์ยังต้องป้องกันรอสวนจังหวะ2ครับยก3นี้รู้เรื่องเลยนะครับเกมยังสนุกพีรพัฒน์ระวังตัวมากขึ้นต่อยลำตัวเข้าเป้ามากกว่าทางด้านฮันเรสนะครับสุดท้ายแล้วครับครบยกพีรพัฒน์เยี่ยสูงเนินก็ออกหมัดได้เข้าเป้ามากกว่าชนะไป3-1เสียงครับผ่านเข้ารอบ3ไปเจอกับทางด้านนูราดินลัสบูเบกอูรูครับนักชกคีกิสถานในวันที่28พฤษภาคมนี้ครับเอาใจช่วยนักชกไทยกันครับผมโรดทูปารีสครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีครับ